สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าดึงหัวที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าพี่ได้ตั้งค่ามาใหม่นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องพี่มีการเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็คือการเทสของพี่นะครับเทสกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นแล้วก็ดึงหัวเป็นนะครับผลออกมาก็คือดีมากๆเลยนะครับคนที่ดึงหัวเป็นก็คือดึงไป10นัดเข้าหัว9นัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับก็คือดึงไป10นัดเข้าหัว8นัดนะครับน้องก็ถือแจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บนุกเกอร์โชว์จดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกี้ยนเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างคาวจาก 5,000 เหลือแค่99พอยต์เท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็คือซื้อเลยละกันนะครับเนาะได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเข้าหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟซไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างคาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันว่าเยอะมากๆแล้วนะครับเนาะผลออกมาก็คือดีมากๆนะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะเอามาให้ละกันนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะครับไปซื้อใน TikTok นะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าตั้งค่าไม่ต้องซื้อก็ได้มาเอากับพี่ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่มีแต่ตั้งค่าดีๆมาให้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าเข้าหัวแน่นอนนะครับเนาะแบบว่าเปอร์เซ็นต์เข้าหัวเยอะมากๆเลยนะครับคนที่ดึงหัวไม่เป็นหรือว่าคนที่เพิ่งหัดดึงหัวนะครับก็สามารถเอาไปนำใช้ได้นะครับเนาะเพราะว่าพี่จะบอกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะหรือว่า DPI นะครับพี่ก็จะบอกทั้งหมดเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มเท่าไหร่ตั้งค่าเท่าไหร่นะครับก็คือจะบอกแบบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่านะครับก็ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าหาตั้งค่าดีๆมันนานนะครับเนาะหรือว่าหาตั้งค่าดีๆไม่เจอนะครับต้องมาดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าจะสอนแบบละเอียดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนจะเอาไปนำใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอนนะครับเนาะสามารถไปดันแรงได้ทำไฮไลท์ได้นะครับแล้วก็สามารถไปดึงหัวเล่นๆได้กับเพื่อนนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับเนาะทำได้ทุกสายเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากการตั้งค่าตัวนี้ละกันนะครับก็คือเป็นการตอบสนองละกันนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยละกันคนละหนึ่งทีละกันนะครับเนาะมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยนะกวดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งค่าวันนี้ดีจริงๆนะครับเนาะก็คือที่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับก็คือการตอบสนองนะครับก็อย่างที่พี่บอกมาตลอดเลยครับเนาะว่าถ้าเราตั้งต่ำมันจะไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะก็คือพี่ไปแบบว่าลองมาแล้วนะครับเนาะต้องได้ตั้งประมาณ90บวกขึ้นไปนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่ประมาณ97นะครับเนาะสำหรับตัวแรกนะครับเนาะหรือว่ามองรอบๆนะครับมองรอบๆจะช่วยเรานะครับเนาะแบบว่าช่วยเราแบบให้เรามองศัตรูได้เร็วขึ้นแล้วก็ดึงหัวได้ลื่นขึ้นนะครับเนาะก็เป็นแบบว่ามองรอบๆนะครับเนาะจะช่วยเราในจุดนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลสดอทนะครับสำหรับกล้องเลสดอทนะครับก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนหรือว่าที่ทุกคนเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AUK หรือว่าคนดังๆที่เขาดึงนะครับเขาใช้กล้องเลสดอททั้งหมดนะครับเนาะก็คือจะตั้งอยู่ที่92เท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณเลยครับน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ากล้องเลสดอทสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ากล้องเลสดอทนะครับจะใช้ไว้ดึงหัวเป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระยะจูบนะครับแล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ากล้องเลสดอทนะครับก็เป็นแบบว่าจุดที่สำคัญมากๆนะครับเนาะในการดึงหัวนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคปพื้นสองนะครับสำหรับสโคปพื้นสองนะครับก็คือไว้ดึงระยะกลางๆนะครับหรือว่าไกลจากกล้องเลสดอทเราไปนิดนึงนะครับเนาะก็ต้องได้ใช้สโคปแล้วนะครับเนาะก็คือสำหรับกล้องสโคปพื้นสองนะครับเนาะเราจะได้ใช้เหมือนกันนะครับก็คือแบบว่าระยะนะครับที่แบบว่าไกลออกไปนะครับเนาะประมาณ50เมตรอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องได้ใช้แล้วนะครับในส่วนของสโคปพื้นสองนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับน้องๆสำหรับสโคปพื้นสองนะครับก็ตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมาแล้วนะครับเนาะเชื่อพี่นะครับก็คือแบบว่าเอาไปเล่นได้เลยนะครับเนาะดีแน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีการไปเทสนะครับก็คือเข้าหัวดีมากนะครับก็ตั้งอยู่ที่100ร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ4นะครับสำหรับสโคปคูณ4นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่78เท่านั้นนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสโคปคูณ4นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสไนเปอร์หรือว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราตั้งอยู่ที่37นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นมุมมองอิสระนะครับให้เราตั้งอยู่ที่20นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับที่แบบว่า
พี่ไปค้นคว้าแล้วก็คิดค้นมาใหม่นะครับน้องเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับก็เชื่อสามารถตั้งตามได้เลยนะครับเนาะไม่เชื่อทุกคนลองไปดึงหัวได้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นหัวแน่นอนนะครับใครที่แบบว่าไปดึงหัวนะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับเนาะว่าขึ้นหัวดีหรือเปล่านะครับสำหรับพี่ก็คือขึ้นหัวดีมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะครับเนาะว่าตั้งได้ทุกรุ่นหรือเปล่านะครับตั้งได้ทุกรุ่นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ Android หรือว่า iOS นะครับตั้งได้ทุกรุ่นแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของออปชันหรือว่าการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวช่วยเลนนะครับเนาะก็ให้ตั้งเป็นช่วยเลนนะครับแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับให้แสดงเมื่อสโคปนะครับแล้วก็แบบเร็วให้เราเปิดนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของเปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับรีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับเนาะแล้วก็สถานการณ์รีโหลดนะครับให้เราเปิดนะครับเนาะมุมมองอิสระให้เราเปิดนะครับแล้วก็โดนให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนวิ่งให้เราปิดนะครับก็จะเป้ามาเรื่อยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการควบคุมนะครับก็สามารถตั้งเป้ามานี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องๆก็จะเป็นเป้ามานี้นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็ตั้งเป้ามานี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับน้องๆพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยครับเนาะก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของขนาดนะครับเนาะปุ่มยิงนะครับน้องๆจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ก็คือคิดว่าจุดนี้นะครับเนาะสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับต้องมีปุ่มยิงที่ดีนะครับเพราะว่าใช้ไว้ดึงหัวนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับพี่จะบอก3ขนาดนะครับน้องๆก็มีประมาณ48 68แล้วก็58นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนะครับก็คือสำหรับ48นะครับก็ตั้งสำหรับหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะหรือว่ามือถือที่มีขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับแล้วก็68นะครับไม่ใช่68นะครับเนาะก็คือ58นะครับก็เป็นมือถือปัจจุบันที่ผลิตออกมานะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็68นะครับก็สำหรับขนาด iPad นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามี3ขนาดประมาณนี้นะครับใครเล่นรุ่นไหนอะไรประมาณไหนนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับเนาะก็จะมี3ขนาดให้เลือกนะครับเนาะก็เลือกใช้ได้เลยนะครับถ้า48ไม่โอเคก็ตั้งเป็น58นะครับถ้า58ไม่โอเคก็ตั้งเป็น68นะครับเนาะก็สามารถเลือกได้นะครับให้เหมาะสมกับมือถือของตัวเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องวางนะครับก็คือใช้ไว้ดึงหัวนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนตั้งขนาดถูกแล้วนะครับเนาะแต่ไม่รู้ตำแหน่งนะครับว่าจะวางจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็คือจุดที่เราต้องวางนะครับก็ต้องวางจุดนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องก็เป็นจุดนี้เลยนะครับสามารถวางได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เวลาการดึงนะครับก็คือให้เราดึงขึ้นไปกระตุกเล็กๆเบาๆนะครับเนาะก็ขึ้นไปนิดนึงนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ต้องกระตุกแรงนะครับเนาะกระตุกเบาๆนิดนึงนะครับเนาะก็จะเป้ามานี่เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเดี๋ยวพี่จะขีดลูกศรไว้ให้แล้วกันนะครับเวลากระตุกนะครับแล้วก็เทคนิคลับเลยนะครับก็คือให้ศัตรูเปิดเราก่อนนัดนึงแล้วเราค่อยส่วนศัตรูนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคลับนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ใช้นะครับเนาะพี่ก็ใช้เหมือนกันนะครับก็คือให้ศัตรูนะครับเนาะเปิดเราแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วเราส่วนเลยนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับเนาะก็คือขึ้นหัวแน่นอน 100% นะครับเนาะไม่เชื่อนะครับก็ไปทำดูได้เลยนะครับทำได้ทุกปืนนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับสำหรับกราฟิกก็ตั้งตามขนาดมือถือนะครับก็คือขนาดมือถือไม่แรงก็ตั้งเป็นราบลื่นนะครับส่วนมือถือแรงก็ตั้งเป็นขั้นสูงได้เลยนะครับเนาะตั้งง่ายๆนะครับสำหรับกราฟิกนะครับน้องๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะในส่วนของกราฟิกนะครับเนาะก็ตั้งตามขนาดมือถือของเราได้นะครับเนาะหรือว่าสเปคมือถือของเราได้นะครับแล้วก็เรื่อง DPI นะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับก็คือ iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะสำหรับ DPI นะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน iOS นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่120ได้เลยนะครับเนาะหรือว่าเล่นใน iPhone นะครับเนาะบางคนไม่เข้าใจนะครับน้องๆก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็คือถ้าเล่นใน iPhone ตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะถ้าเล่นใน Android นะครับเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Samsung นะครับเนาะ Vivo Oppo Infinix อะไรประมาณนี้นะครับเนาะ Huawei Redmi Realme อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือตั้งอยู่ที่900เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะหรือว่าจะตั้งสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเนาะเป็น 1,200 ก็ได้นะครับเนาะแต่พี่แนะนำให้เป็น900ดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าจะช่วยให้เราดึงหัวลื่นขึ้นแล้วก็มุมมองเราจะกว้างขึ้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตั้ง DPI ก็มีส่วนด้วยเราเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่า
ที่มานำเสนอวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตะกร้าที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เข้าหัวดีมากนะครับไม่เชื่อไปทดสอบได้เลยนะครับพี่ไม่อยากแบบว่ามาโฆษณาเยอะนะครับพี่อยากให้ทุกคนไปทดสอบแล้วก็ไปดึงหัวได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าติดหัวแน่นอนนะครับน้องก็จะเปิดมาเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าพี่ๆท่านไหนน้องๆคนไหนนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะครับน้องก็คืออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็จากประมาณเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย